วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของนายวิโรจน์ลักขณาอดิสรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความบน Twitter ว่ามหาเถรสมาคมกำหนดมาตรการเข้าร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทานเข้าใจว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม2เข็มไม่น่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพิธีนะครับอนุญาตเฉพาะคนที่ฉีดแอสตราเซเนกาไฟเซอร์โมเดอร์นาหรือ J&J เท่านั้นจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางเพจ Facebook สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพบว่าผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินนั้นต้องได้รับการฉีดวัคซีน2เข็มยี่ห้อใดก็ได้รวมถึงวัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์มหรืออย่างน้อย1เข็มของ AstraZeneca Pfizer Moderna Johnson & Johnson โดยเนื้อหาจากสำนักงานพระพุทธศาสนารายงานบอกว่าวันจันทร์ที่11ตุลาคม2564เวลา 14:00 นสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่21ประจำปีพุทธศักราช2564ครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุมการนี้นายสิบบวรแก้วงามรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทูลถวายเปิดการประชุมนายสิทธามูลหงโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายสมบัติพิมสอนรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายยุทธศักดิ์แก้วประพานผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมประชุมโดยภายหลังการประชุมนายสิทธามูลหงโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายสมบัติพิมสอนรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายยุทธศักดิ์แก้วประพานผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่21/2564ณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้การกำหนดมาตรการปฏิบัติในพิธีทอดพระกฐินตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 นั้นเนี่ยครับมหาเถรสมาคมได้มีมติเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลซึ่งออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ฉบับที่32ในห่วงเวลาการจัดพิธีทอดกฐินประจำปี2564ระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง19พฤศจิกายน2564จึงเห็นควรกำหนดมาตรการให้ทุกวัดดำเนินการดังนี้1การจัดพิธีถวายพระกฐินพระราชทานให้เป็นไปตามที่กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกำหนดการจัดพิธีถวายผ้ากฐินพิธีราษฎรให้ปฏิบัติโดยอนุโลมตามมาตรการจัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานประจำปี2564นะครับซึ่งก็เขาจะเขียนรายละเอียดเอาไว้เนี่ยคุณผู้ชมแต่มีข้อหนึ่งเนี่ยครับก็นั่นก็คือว่าผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินต้องได้รับการฉีดวัคซีน2เข็มหรืออย่างน้อย1เข็ม AstraZeneca Pfizer Moderna Johnson & Johnson มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย14วันแต่ผู้เข้าร่วมพิธีเดินทางข้ามเขตพื้นที่ต้องมีใบรับรองการตรวจเชื้อโควิด-19โดยมีระยะเวลาไม่เกิน72ชั่วโมงจากตรงนี้แหละครับปรากฏว่าทางด้านนายวิโรจน์ลักขณาอดิสรนั้นเอาไปพาดหัวบน Twitter นะครับบอกว่าคนที่ฉีดซิโนแวคหรือว่าซิโนฟาร์มนั้นเนี่ยอาจหรือว่าไม่น่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพิธีจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับนั่นหมายความว่าการเขียนเนี่ยความหมายนั้นชัดเจนตรงตัวว่าคนที่ได้รับวัคซีน2เข็มนั้นเนี่ยเข้าร่วมได้แต่คนที่รับเข็มเดียวต้องเป็นเข็มเดียวของในส่วนที่เป็น AstraZeneca Pfizer Moderna หรือว่า Johnson & Johnson ถ้ารับเข็มเดียวที่เป็น Sinovac หรือ Sinopharm นั้นเนี่ยก็คงเข้าร่วมไม่ได้อันนั้นแหละคือความหมายตรงตัวแต่ว่านี่แหละครับนายวิโรจน์ลักขณาอดิสรก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมานั้นมักจะสร้างข่าวลักษณะนี้ประเภทนี้นะครับอยู่บ่อยครั้งดูครับว่าครั้งนี้เนี่ยทางด้านเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของการปัดเฟคนิวเรื่องของข่าวปลอมนั้นเนี่ยจะดำเนินการจัดการอย่างไรกับวิโรจน์สักทีหรือไม่อย่างไรครับ